ตีกงถามท่านเศรษฐีทำไมถึงไม่เห็นคุณชายล่ะเศรษฐีริ้วปากสั่นน้ำตาไหลพรากสะอื้นให้กล่าวลูกฉวนหลินเคราะห์ร้ายเสียชีวิตไปแล้วตีกงตกตะลึงเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งลี่ยนฟังที่นั่งข้างๆอุทานออกมาด้วยความตกใจอะไรนะคุณชายหลิวตายแล้วหรือเศรษฐีริ้วค่อยๆซุดตัวลงนั่งกับพื้นร้องไห้โฮออกมาเจิ่งไทขมวดคิ้วท่านข้าหลวงอยู่ที่นี่มาร้องไห้คำครวญแบบนี้ไม่เข้าท่าเลยเสียทีที่เคยรับราชการมาก่อนติกงกล่าวเอาเธอเอาเธอคนแก่เสียลูกไปเป็นความทุกข์ใหญ่หลวงควรให้อภัยติกงพยุงเศรษฐีหลิวขึ้นมาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เศรษฐีหลิวสะอื้นเมื่อวานตอนเช้าหรือเราพ่อลูกไปปีนเขาซุยเพียงที่อยู่หลังบ้านชลินเคราะห์ร้ายก้าวพลาดตกหน้าผาเสียชีวิตตีกงสบตากับลีเยือนฟางสีหน้าของลีเยือนฟางแสดงความสงสัยตีกงถอนหายใจยาวนึกไม่ถึงจริงๆเมื่อ2วันก่อนคุณชายลิวยังต้อนรับแขกอย่างกระตือรือร้นเวลานี้เสียชีวิตไปแล้วสวรรค์ไม่คุ้มครองคนดีคนเก่งเลยลิวซื่อหนงคนก็ตายไปแล้วเจ้าทำใจเถอะเศรษฐีลิวคุกเข่าลงขอบคุณท่านข้าหลวงที่ปลอบใจเจิ่งไทกล่าวท่านข้าหลวงชื่นชอบสวนดอกไม้ของบ้านเจ้าอยากจะพักที่นี่สัก 2-3 วันจะรีบไปจัดเตรียมเถอะเศรษฐีหลิวกล่าวท่านข้าหลวงมาเยือนบ้านที่ต่ำต้อยเป็นบุญกุศลที่บรรพชน3ชั่วอายุของผู้น้อยสั่งสมไว้แต่ในบ้านจัดพิธีศพไม่ทราบว่าท่านข้าหลวงจะถือสาหรือไม่ตีกงถอนหายใจไม่เป็นไรหรอกคุณชายกับข้ามันจะพบหน้ากันเพียงครั้งเดียวแต่ข้าชื่นชมความสามารถและอัธยาศัยของคุณชายนับว่าเหมือนเราคบกันมานานหลายปีแต่วันนี้คุณชายจากไปแล้วข้าก็ควรจะมาคารวะศพผู้จบค่ายเศรษฐีหลิวนำไปยังห้องจัดพิธีศพด้านหลังบ้านตีกงยกธูป3ก้านขึ้นคารวะและปักลงในกระถางธูปเศรษฐีหลิวนำคนทั้งหมดในบ้านคุกเข่าลงโขกศีรษะแสดงความขอบคุณพร้อมกับร้องบอกขอบคุณท่านข้าหลวงตีกงพยักหน้าดวงตาเฉียบคมดุจเหยี่ยวกวาดไปรอบๆลงศพไม้หนานมูแท่นบูชาหยกเขียวธงเรียกวิญญาณคนกระดาษมากกระดาษเงินกระดาษทองคนในครอบครัวที่เศร้าโศกชอบริบตาทั้งหมดนี้ถูกกวาดเข้ามาในสายตาตีกงพยักหน้าลูกกันเถอะคนทั้งหมดยืนขึ้นเศรษฐีหลิวชี้ไปที่หญิงสาวสวยที่ยืนอยู่ข้างๆใต้เท้านางคือภรรยาของผู้น้อยแซ่ฝางชื่อหญิงอี้ตีกงพยักหน้าดวงตาทั้งสองข้างของหญิงอี้บวมแดงนางรีบเดินเข้ามาแล้วก้มคารวะอย่างอ่อนช้อยคารวะท่านใต้เท้าตีกงกล่าวมีต้องเกรงใจเศรษฐีหลิวพูดกับตีกงใต้เท้าทุกอย่างจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเชิญใต้เท้าไปพักผ่อนในสวนคนทั้งหมดเข้าไปในสวนตีกงหลี่ยวนฟางและเศรษฐีหลิวเดินอยู่ข้างหน้าเจิ่งไทกับทหารองครักษ์และเจ้าหน้าที่อำเภอตามมาข้างหลังขบวนทั้งหมดเดินผ่านศาลาและทางเดินในสวนตีกงขยิบตาให้ลี่ยวนฟางลี่ยวนฟางพยักหน้าเข้าใจความในแล้วเอ่ยถามเศรษฐีหลิวเหมือนไม่ตั้งใจท่านเศรษฐียังมีเพื่อนในเมืองหลวงบ้างไหมเศรษฐีหลิวชะงักรีบบอกก็พอมีแต่ไม่ได้ไปมหาสุขกันหลายปีแล้วต่างก็ห่างเหินกันไปลียนฟางพยักหน้าโบราณว่า3ปีไม่พบปะกันถึงเป็นญาติก็ยังห่างเหินเศรษฐีหลิวกล่าวจริงด้วยยี่ลียนฟางยิ้มก่อนมาหูโจวท่านใต้เท้าหนึ่งในราชสำนักบอกข้าว่าสนิทสนมกับท่านเศรษฐีให้ข้าช่วยถามข่าวคราวด้วยฮะไม่ทราบว่าท่านใดหรือแซ่หวูเศรษฐีหลิวสีหน้าเครียดทันทีแซ่หวูหรือใช่ท่านเศรษฐีพอจะนึกออกบ้างไหมเศรษฐีหลิวรีบสั่นหัวไม่มีผู้น้อยไม่เคยรู้จักคุณนางแซ่หวูลียนฟางพยักหน้าอย่างนี้นี่เองตีกงคอยสังเกตสีหน้าของเศรษฐีหลิวอยู่เงียบๆพอถึงตอนนี้จึงพูดขึ้นเขาชื่อหูเสี่ยวเจียบัณฑิตผู้ดูแลสถาบันชงเวินในสังกัดของไทจื่อคำพูดประโยคนี้มาอย่างไม่คาดฝันทำให้เศรษฐีหลิวไม่ทันระวังตัวพูดหลุดปากออกมาหูเสี่ยวเจียหรือเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรือตีกงเลิกขิวขึ้นข่าวสารของหลิวซื่อหนงฉับไวมากข่าวการตายของบัณฑิตหูข้าเองก็เพิ่งทราบเมื่อคืนวานนี้เองดูท่าหลิวซื่อหนงคงรู้ก่อนหน้านี้เสียอีก
สีหน้าของเศรษฐีหลิวเปลี่ยนไปในทันทีรีบพูดแก้ตัวคือเป็นข่าวที่คนจากเมืองหลวงบอกให้ข้ารู้ผู้น้อยไม่รู้จักใต้เท้าหูท่านนี้หรอกหรือเขาบอกว่ารู้จักผู้น้อยที่ก้มกล่าวจริงสิบางทีเขาอาจจะจำผิดก็ได้นี่หยวนฟางเจ้าดูภูเขาจำลองข้างหน้าสิเหมือนนกกระเรียนหรือไม่หยวนฟางรีบตอบเหมือนจริงๆขอรับเศรษฐีหลิวแอบถอนหายใจเอามือปาดเหงื่อบนหน้าผากส่วนหลังบ้านสกุลหลิวมีสภาพเป็นที่รกร้างต้นไม้แปลกๆขึ้นระเกะระกะก่อกกอย่าหนาทึบมีเรือนสองชั้นหลังเล็กสุดโสมตั้งอยู่ท่ามกลางความมืดดึกสงัดมีเสียงฝีเท้าดังแววมาพักๆเงาดำสายหนึ่งโผล่มาที่หน้าเรือนเล็กประตูปิดแน่นเงาดำเดินไปหน้าประตูคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเศรษฐีหลิวนั่นเองเขาตบประตูเบาๆ3 ครั้งแล้วเคาะที่ขอบประตูมีเสียงดังเอียดประตูเปิดออกเองเศรษฐีหลิวมองรอบๆอย่างระแวดระวังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครจึงหลบเข้าไปเสียงดังแกรกกราบประตูปิดลงเขาหารู้ไม่ว่าบนต้นไม้ใหญ่ด้านหลังที่ไม่ห่างนักมีดวงตาคู่หนึ่งเฝ้าดูฉากนี้อย่างเงียบๆข้างในเรือนหลังเล็กมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์สลัวส่องทะลุกระดาษหน้าต่างที่ฉีกขาดเข้ามาเศรษฐีหลิวเดินคลำทางในความมืดมาถึงผนังด้านทิศใต้เขายื่นมือไปตบผนัง2 ครั้งผนังหมุนเปิดออกทันทีเผยให้เห็นห้องลับข้างในในห้องลับมีเพียงแสงเลือนรางเขารีบเดินเข้าไปผนังห้องปิดเข้าหากันอีกครั้งเวลานี้ห้องโถงใหญ่ของบ้านสกุลหลิวกลายเป็นห้องบัญชาการชั่วคราวของข้าหลวงหน้าประตูมีฐานองครักษ์ยืนยามอยู่หลายนายตีกงกำลังนั่งใช้ความคิดอยู่เงียบๆที่โต๊ะทำงานลียนฟางยกน้ำชาผลักประตูเดินเข้ามาวางถ้วยชาตรงหน้าตีกงตีกงเงยหน้าขึ้นมาปล่อยให้เจ้าซึ่งเป็นถึงขุนพลองครักษ์อินทรีย์พังงาดขั้น4ยกน้ำชามาให้ข้ามีบังอาจลียนฟางยิ้มข้าเกรงว่าคนรับใช้จะทำให้ความคิดของใต้เท้าสะดุดลงตีกงพยักหน้าบ่ายวันนี้ข้าหลอกล่อหลิวฉาหลีนิดเดียวเขาก็เผยพิรุธออกมาในทันทีหลิวยืนฟังถามว่าใต้เท้าท่านว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับอู่เซียวเจียหรือไม่ตีกงสั่นหัวข้อนี้ตอนนี้ยังไม่อาจสรุปได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเขามีการติดต่อกับเมืองหลวงอย่างใกล้ชิดและยังสรุปได้ว่าคนรับใช้แซ่อู่2 คนนั้นต้องมาพบเขาเป็นแน่หลิวยืนฟังพยักหน้าตีกงยิ้มดูแล้วน้ำที่บ้านสกุลหลิวไม่ตื้นเลยลียนฟางกล่าวจะสอบสวนหลิวชาลีโดยตรงไหมตีกงสั่นหัวตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาตอนอยู่โยโจพวกเราใช้แผนล่อฟังเซียนตัวปลอมเพราะทุกคนตามเป็นคนนางในวงราชการแต่พวกเราตำแหน่งสูงกว่ามีอำนาจมากกว่าทั้งยังมีฮ่องเต้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามร้อนตัวเกรงว่าจะถูกพวกเราจับผิดจึงชิงลงมือก่อนแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันเพราะเราไม่สามารถสอบสวนชาวบ้านโดยไม่มีสาเหตุยิ่งไม่อาจตรวจคนบ้านเรือนตามอำเภอใจทุกอย่างจำเป็นต้องพูดกันด้วยหลักฐานลียนฟางพยักหน้ามีเหตุผลที่จริงพวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะแม้แต่ฐานะของผู้ตายทั้งสองก็อาศัยการวิเคราะห์ไม่มีหลักฐานยืนยันแม้แต่น้อยหากมีการสอบสวนคนแซ่หลิวก็สามารถยืนกรานปฏิเสธได้ตีกงยืนขึ้นแต่ตอนนี้พวกเรามีโอกาสที่ดีเป็นพิเศษแล้วล่ะลียนฟางกล่าวการตายของคุณชายหลิวหรือตีกงพยักหน้าใช่เวลานี้ข้าสรุปได้ว่าคุณชายหลิวไม่ได้ตายเพราะเหตุบังเอิญลียนฟางกล่าวถ้าเราไม่เคยพบคุณชายหลิวเรื่องคงผ่านไปแต่บังเอิญเราเคยพบปะเขาตอนนี้พอนึกถึงท่าทางของคุณชายใจเชื่อว่าเขาพลัดตกหน้าผาเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ตีกงกล่าวว่าใช่คนหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงปีนเขากับพ่อที่ชราคนแก่ไม่เป็นอะไรแต่เขากลับพลัดตกหน้าผาเสียชีวิตยังคาดไม่ถึงปกติไหมล่ะลียนฟางพยักหน้าช้าๆเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมไหนแน่ๆติกงกล่าวข้าให้ทานองครักษ์ไปตามตัวหลิวต้าละเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขาจะพูดอย่างไรเพียงครู่เดียวหลิวต้าก็มาปรากฏตัวที่ห้องโถงใหญ่ติกงมองเขาแล้วถามหลิวต้าคุณชายของบ้านเจ้าตายอย่างไรกันแน่หลิวต้าถอนหายใจยาวเฮ้ยอย่าเอ่ยถึงเลยเมื่อวานตอนเช้าไม่รู้นายท่านนึกอย่างอะไรขึ้นมา
จะให้คุณชายเป็นเพื่อนท่านไปปีนเขาซุยผิงให้ได้เวลาเราช่วงเฉินซื่อเราสามคนก็เดินทางออกจากบ้านช่วงเฉินซื้อคือเวลา7 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าตีกงถามเจ้าก็ไปด้วยหรือหลิวต้าตอบขอรับผู้น้อยก็ไปด้วยเฮ้ยโชคร้ายจริงๆเดินไปแค่สันเขาเดียวก็ได้ยินเสียงนายท่านร้องตกใจผู้น้อยรีบวิ่งย้อนกลับไปก็เห็นร่องรอยของคุณชายละเห็นได้นายท่านนอนหมดสติอยู่ที่พื้นข้าเรียกตั้งนานท่านผู้เฒ่าจึงค่อยๆฟื้นขึ้นบอกว่าคุณชายพลัดตกหน้าผาไปแล้วตีกงพยักหน้าแล้วพึมพำอ๋ออย่างนี้นี่เองหลิวต้าท่าทางเศร้าโศกเฮ้ยน่าสงสารคุณชายยังหนุ่มยังแน่นตีกงถามเจ้านายบ้านเจ้าปีนเขาบ่อยไหมหลิวต้ามองออกไปข้างนอกกระซิบบอกปีนเขานะหรือปกติแค่เดินน่ะก็ยังคร้านเลยตีกงสบตากับหลิยนฟางแวบหนึ่งแล้วถามเวลานี้ศพคุณชายในโรงใช่ไหมหลิวต้ากล่าวขอรับร่างกายกระแทกแหลกเหลวน่าเวทนาแม้แต่หน้าตาก็ดูไม่ออกตีกงถอดในใจเขาซุยพิงอยู่ทางทิศไหนทางทิศตะวันออกขอรับหลิวต้าพรุ่งนี้เจ้าพาข้าเข้าไปเขาซุยพิงข้าจะไปไว้อะไรด้วยตัวเองดึกสงัดคืนนั้นในห้องพิธีศพเสียงเทียนโบกไหวไปตามแรงลมลงศพตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของห้องพิธีศพคนเฝ้าศพนั่งสะบักงกอยู่บนเบาะกลมใต้หิ้งบูชาทันใดนั้นก็มีเสียงกึกกักดังขึ้นในห้องพิธีศพคนเฝ้าศพสะดุ้งลืมตาขึ้นได้ยินเสียงกึกกักดังไม่ยอมหยุดเขารีบลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆสายตาหยุดอยู่ที่โรงศพด้านตะวันตกมองเห็นฝาโรงสั่นอยู่มีเสียงดังประหลาดคนเฝ้าศพหวีดร้องสุดเสียงแล้วล้มฟุบลงกับพื้นเสียงประหลาดหยุดลงคนเฝ้าศพค่อยๆเงยหน้าขึ้นรอบข้างไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีเสียงใดๆนอกห้องมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นหญิงอีผู้หญิงคนใหม่เดินเข้ามานั่งตะลึงงันเมื่อเห็นสภาพในห้องยามเช้าแสงสีทองทานทาบทั่วท้องฟ้าเหนือเขาซุยพิงหมู่วิหกส่งเสียงร้องประชันกันอากาศสดชื่นตีกงกับหลิวฟางเดินช้าๆไปตามทางเดินแคบๆบนเขาโดยมีหลิวต้านำทางหลิวต้าหายใจหอบยกมือขึ้นแปะเหงื่อบนหน้าผากตลอดเวลาตีกงที่เดินตามหลังหัวเราะหลิวต้าเดินมาแค่ครู่เดียวก็เหนื่อยแล้วหรือหลิวต้าหันมายิ้มเจียนๆตายเท้าคงไม่รู้อะไรเมื่อคืนนี้ในบ้านเกิดเรื่องขึ้นผู้น้อยทางตาอยู่จนสว่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยรู้สึกเพลียเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือก็ไม่มีอะไรหรอกเรื่องเล็กน้อยในบ้านเท่านั้นเองตีกงไปเห็นสีหน้าของหลิวต้าก็นึกสงสัยแซงตีหน้าเครียดหลิวต้าเจ้าของไม่คิดจะโกหกข้าใช่หรือไม่หลิวต้าตกใจรีบบอกผู้น้อยมีบังอาจคือว่าเขามองดูรอบๆแล้วตบที่ต้นขาเฮ้ยข้าจะบอกใต้เท้าแต่ท่านต้องช่วยข้าปิดบังเป็นความลับนะตีกงพยักหน้าหลิวต้าพูดเสียงเบาเมื่อคืนเนี้ยมีผีหลอกในห้องพิธีศพของคุณชายตีกงตะลึงงันแล้วสบตากับหลี่ยวนฟางเหรียญฟางถามผีหลอกยังไงหรือหลิวต้าถอนหายใจคนเฝ้าศพได้ยินเสียงกึกกักดังออกมาจากในโรงตีกงไม่ซักต่อแต่ใช้ความคิดในห้องพิธีศพเศรษฐีหลิวยืนอยู่หน้าป้ายวิญญาณของลูกชายในมือมีธูป3 ดอกสวดภาวนาเบาๆฉะนั้นจึงปักธูปลงในกระถางหันกลับมาแล้วถอนหายใจยาวหญิงอีบอกว่านายท่านไม่ต้องกังวลในโลกนี้มีผีที่ไหนกันตอนนั้นข้าเองก็อยู่ในห้องพิธีศพแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคนเฝ้าศพต้องกุเรื่องขึ้นเองแน่นอนเศรษฐีหลิวหายใจเขาลึกๆไม่พูดอะไรตีกงเดินขึ้นบนสันเขาช้าๆหลิวต้าชี้ไปข้างหน้าใต้เท้าสันเขาข้างหน้านั้นเป็นจุดที่คุณชายพลัดตกหน้าผาตีกงพยักหน้าเร่งฝีเท้าขึ้นไปพร้อมกับหลียวนฟางเดินมาถึงบนสันเขาทางเดินบนสันเขาแคบมากเดินผ่านได้ทีละคนเท่านั้นลมกระโชกเข้ามาวูบหนึ่งพัดหมอกกระจายออกไปตีกงเปิดสะกลุ่มออกหายใจเข้าลึกๆลมพัดแรงจริงๆหลียวนฟางมองไปโดยรอบหลิวต้าชี้ไปที่หน้าผาข้างทางแต่เท้าดูนั่นคุณชายพลัดตกลงไปจากตรงนี้ตีกงเดินมามองลงไปข้างล่างปรากฏเบื้องล่างเป็นหุบเหวลึก
หากตกลงไปจากตรงนี้ย่อมไม่มีโอกาสรอดชีวิตตีกงถอนในใจหลิวต้าเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยขอรับเขาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นหลิวต้าเดินอยู่หน้าสุดหลิวชวนเหลียนเดินตรงกลางเศรษฐีหลิวเดินรังท้ายทั้งสามคนไต่ขึ้นมาบนสันเขาหลิวต้าตะโกนบอกนายท่านคุณชายพ้นสันเขานี้ไปก็ถึงเขตเขาแล้วหลิวชวนหลินพยักหน้าหันไปประคองเศรษฐีหลิวที่หายใจหอบท่านพ่อไม่เป็นไรนะเศรษฐีหลิวหายใจแรงเหนื่อยละหลิวต้าร้องบอกข้าจะไปดูทางข้างหน้าก่อนพวกท่านค่อยๆเดินนะระวังทางแคบหลิวชวนหลินพยุงเศรษฐีหลิวเดินไปช้าๆหลิวต้าเดินอ้อมหัวโค้งบนภูเขาไปทันใดนั้นมีเสียงวีนร้องดังมาจากข้างหลังจากนั้นก็มีเสียงกรวดหินกลิ้งตกลงไปรวมทั้งเสียงร้องอดโอยของเศรษฐีหลิวหลิวต้าวิ่งกลับไปเห็นเศรษฐีหลิวนอนแผ่อยู่กลางทางไม่เห็นร่องรอยของคุณชายหลิวต้าตกใจรีบเข้าไปพยุงเศรษฐีหลิวพร้อมกับร้องเรียกนายท่านนายท่านเศรษฐีหลิวค่อยๆฟื้นขึ้นหลิวต้าถามคุณชายล่ะเศรษฐีหลิวลุกพรวดขึ้นนั่งร้องไห้พร้อมกับบอกเร็วรีบไปหาคุณชายเร็วคุณชายพระตกเขาไปแล้วลิวต้าถอนหายใจตอนนั้นผู้น้อยตกใจจนขวัญกระเจิงตีก้งกล่าวหมายความว่าเจ้าไม่เห็นตอนที่คุณชายพระตกหน้าผาลิวต้าพยักหน้าตีก้งถามหลังจากนั้นล่ะลิวต้าตอบว่าผู้น้อยพยุงคุณท่านลงจากเขาเขาเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นที่หน้าผาเบื้องล่างศพของหลิวชวนลินนอนสงบนิ่งท่ามกลางกองหินที่กระจัดกระจายหลิวต้าประคองเศรษฐีหลิวเดินเข้าไปใกล้เศรษฐีหลิวโผล่เข้าไปหาศพของลูกชายแล้วร้องไห้โหหลิวต้าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นก็มีเสียงร้องเอิกดังขึ้นแล้วเศรษฐีหลิวก็เป็นลมหมดสติไปหลิวต้าประคองร่างของเศรษฐีหลิวไว้แล้วร้องเรียกหลิวต้าเอามือลูบหน้าอนาถจริงๆคุณชายตกลงมาร่างแหลกเหลวเลือดอาบทั้งตัวท่านเศรษฐีร้องไห้จะลุกไม่ขึ้นผู้น้อยจนปัญญาจำต้องทิ้งท่านเศรษฐีเอาไว้แล้ววิ่งไปตามคนมาช่วยกันหามศพคุณชายกลับบ้านตีก้งพยักหน้าดูตามนี้แล้วคุณชายบ้านเจ้าคงไม่ใช่ลูกกตัญญูหลิวต้าแปลกใจทำไมใต้เท้าถึงพูดแบบนี้คุณชายได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูใครๆก็รู้ติก้งกล่าวถ้าบนเขาชันและแคบท่านเศรษฐีก็อายุมากแล้วทำไมจึงปล่อยให้บิดาเดินอยู่หลังสุดส่วนตัวเองกลับเดินตรงกลางล่ะหลิวตายิ้มใต้เท้าไม่รู้หรอกว่าตอนที่เริ่มขึ้นเขาผู้น้อยเดินอยู่ข้างหน้าคอยนำทางท่านเศรษฐีเดินตรงกลางคุณชายเดินรังท้ายพอเดินได้ครึ่งเขาท่านเศรษฐีเหงื่อออกจนหลังเปียกโชกหายใจแรงอย่างกับอ้วกคุณชายเข้าไปประคองชวนให้พักก่อนแล้วค่อยๆเดินต่อแต่ท่านเศรษฐีไม่ยอมสายคุณชายเดินข้างหน้าท่านจะเดินตามมาช้าๆคุณชายบอกว่าไม่ได้หากพลาดพลั้งลื่นล้มจะไม่มีใครประคองท่านเศรษฐีดื้อรั้นมากบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆท่านจะตะโกนเรียกคุณชายเองเพราะอย่างนี้แหละคุณชายจึงต้องเดินอยู่หน้าบิดาตีกองฟังคำอธิบายของหลิวต้าแล้วพยักหน้าอย่างนี้นี่เองเขาว่าแล้วผู้จบก็ขยิบตากับหลี่หยวนฟางหลี่หยวนฟางดึงตัวหลิวต้าไปเพื่อนข้าไปดูข้างหน้าซะหน่อยหลิวต้าพยักหน้าทั้งสองเดินอ้อนสันเขาไปอย่างรวดเร็วมุ่งเข้าไปในเขตเขาตีกงยืนอยู่บนสันเขาในตาเหยียวกาดมองอย่างฉับไวหินผาต้นไม้ทันใดนั้นสายตาก็สะดุดอยู่ที่ต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่งริมหน้าผาตีกงเดินเข้าไปดูเห็นกิ่งของต้นไม้เตี้ยหักขาดสองกิ่งมีรอยเนื้อไม้สีขาวโผล่ให้เห็นดูก็รู้ว่าเพิ่งหักไม่นานปลายกิ่งที่หักไปแขวนห้อยอยู่ด้านล่างของหน้าผาตีกงย่อตัวลงเกาะกิ่งไม้เอาไว้ชะโงกมองลงไปข้างล่างต่ำลงไปประมาณความสูงของคนมีหินผาก้อนหนึ่งยื่นออกมาเป็นวงกลมกว้างราว 3-4 ศอกตีกงสำรวจหินผาอย่างละเอียดทันใดนั้นสายตาก็สะดุดกับแสงแวบๆในกอหญ้าตีกงแหวกกิ่งไม้ออกพยายามมองให้ชัดว่าเป็นอะไรแต่จะแล้วจนรอดก็เห็นแค่เลือนรางตีกงใช้สองมือไต่ไปตามลำต้นของต้นไม้เตี้ยคว่ำหน้าลงสองขากระดึบเข้าหาหน้าผาทีละน้อยแล้วค่อยๆยืดตัวตรงแต่ก็ยังห่างจากหินที่หนุนออกมาราวสองช่วงขาตีกงกัดฟันแน่นแล้วปล่อยมือร่างล่วงลงไปบนหินก้อนนั้นตัวงอนเงียนกับพลัดตกลงไปในเหวต
ีกงป้อมลงดูเบื้องล่างเป็นเหวลึกเขากระเถิบตัวเข้ามาอย่างช้าๆยืนเอาหลังชิดหน้าผาแล้วหายใจหอบจากนั้นยื่นมือไปแหวกก่อหญ้าสายประคำทำจากแก้วผลึกปรากฏเข้ามาในสายตาตีกงหยิบขึ้นมาบนสายประคำสลักเป็นหนังสือข้อความว่าให้ฉวนหลินผู้สามีตีกงตะลึงงันทันใดนั้นมีเสียงร้องเรียกด้วยความร้อนใจของหลี่ยวนฟางดังขึ้นจากข้างบนใต้เท้าใต้เท้าตีกงขานรับข้าอยู่นี่หลี่ยวนฟางกับหลิวตาชะโงกหน้าลงมาดูหลี่ยวนฟางกล่าวโอ้ใต้เท้าท่านไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงตีกงหัวเราะลงมาดูสิหลี่ยวนฟางบอกใต้เท้าอยู่นิ่งๆนะข้าจะพาขึ้นมาเองพูดจบก็กางแขนออกแล้วทะยานลงไปยังหินผาเบื้องล่างราวกับนกอินทรีย์ยักษ์สยายปีกทำให้ตีกงกับหลิวต้าร้องด้วยความตกใจหลี่ยวนฟางย่อตัวกลางอากาศแล้วโผล่ลงไปบนก้อนหินที่ตีกงยืนอยู่ตีกงตอบว่าโถตอนที่ข้าลงมายังไม่หวาดเสียวเท่านี้เลยหลี่ยวนฟางหัวเราะแต่เท้าไปเถอะพูดจบใกล้ตีกงขี่หลังแล้วดีดตัวกระโดด2-3 ครั้งก็ไต่ขึ้นมาข้างบนหลิวต้ารีบประคองตีกงลงจากหลังของหลี่ยวนฟางพูดชมโอ้โหขุนพลลีถ้าขุนชายของเราเก่งเหมือนท่านนะก็คงไม่ตกหน้าผาตายตีกงยิ้มถ้าคนทั่วลาล้นบีฝีมือเหมือนเขาก็คงไม่มีใครตายง่ายๆหรอกหลิวต้าหัวเราะใต้เท้าตีท่านผู้เฒ่านี่น่าทึ่งจริงๆมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดเนี้ยแต่ไม่ถือตัวแม้แต่น้อยตีกงปัดฝุ่นตามตัวแล้วเอ่ยถามหลิวต้าขุนชายบ้านเจ้าแต่งงานหรือยังหลิวต้าตอบยังขอรับแต่มีคนมาเป็นสื่อไม่น้อยตีกงพยักหน้าไปดูที่เหวข้างล่างที่ก้นเหวตามกรวดมีร่องรอยเลือดเป็นหย่อมๆครั้งสามเดินมาหลิวต้าเอ่ยขึ้นแต่เท้าดูนี่มีเลือดอยู่ตีกงพยักหน้าแล้วมองดูรอบๆลมพัดมาวูบหนึ่งหอบเศษชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งลอยขึ้นไปในอากาศแล้วค่อยๆลอยตกลงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในสายตาของตีกงเขาหันกลับไปมองด้านนั้นหลิวต้ากำลังเล่าสภาพตอนที่หามศพของหลิวชวนลินกลับไปให้หลี่ยวนฟางฟังตีกงจึงรีบเดินไปที่เศษชิ้นส่วนนั้นเพ่งมองดูเป็นเศษผ้าไหมสีแดงชิ้นหนึ่งตีกงก้มลงหยิบเศษผ้าขึ้นมาใส่ไว้ในแขนเสื้อย้อนกล่าวถึงในอำเภอเจิงไทยที่กำลังรอตีกงในห้องทงใหญ่อย่างร้อนใจเขาเดินไปมาตลอดเวลาสายตามองออกไปข้างนอกเสียงประตูดังขึ้นตีกงกับหลี่ยวนฟางเดินเข้ามาเจิงไทรีบออกไปต้อนรับเก๋อเหลาท่านกลับมาแล้วตีกงถามในอำเภอเจิงมีเรื่องอะไรหรือเจิงไทกล่าวคือว่าวันนี้ตอนเช้ามือปราบมารายงานว่าในห้องเก็บศพมีศพหนึ่งหายไปตีกงแปลกใจศพหายงั้นหรือเจิงไทพยักหน้าผู้น้อยรู้สึกว่าเรื่องนี้ผิดปกติจึงตั้งใจมารายงานตีกงกล่าวว่าเรื่องราวในหูโจแปลกมากเรื่อยๆเอาล่ะข้ารู้ละเรื่องนี้อย่าแพร่งพรายให้คนนอกรู้ผู้นายรับทราบขอลากลับก่อนตีกงพยักหน้าจังไทรีบเดินออกจากห้องไปตีกงมองตามหลังเขาไปพร้อมกับยิ้มหลี่ยวนฟางกล่าวดูเหมือนใต้เท้าจะชื่นชมเขาตีกงพยักหน้าเป็นคนนางที่ใช้ได้นะเพียงแต่ขาดประสบการณ์ขณะนั้นเองทหารองครักษ์นายหนึ่งก็เข้ามาใต้เท้าเศรษฐีหลิวมาเยี่ยมเชิญเข้ามาครู่หนึ่งเศรษฐีหลิวก็เดินเข้ามาคุกเข่าคำนับคารวะเก๋อเหล่าตีกงกล่าวหลิวซื่อหนงอายุมากแล้วต่อไปไม่ต้องทำความเคารพเต็มรูปแบบหรอกรีบลุกขึ้นเถอะเชิญนั่งเศรษฐีหลิวยืนขึ้นนั่งลงที่เก้าอี้ไม่ทราบว่าเก๋อเหล่าพักที่นี่สะดวกสบายดีหรือไม่ดีมากเลยเก๋อเหล่ายังต้องการอะไรอีกไหมขอให้แจ้งมาได้ผู้น้อยจะพยายามอย่างสุดกำลังทุกอย่างเพียบพร้อมในบ้านจัดพิธีศพข้ารู้สึกไม่สบายใจที่มารบกวนเศรษฐีหลิวรีบบอกที่เกิดเรามาเยือนบ้านที่ต่ำต้อยของผู้น้อยก็ถือเป็นบุญของผู้น้อยแล้วตีกงกล่าวว่าวันนี้ข้าขึ้นเขาซุยผิงมีหลิวต้าติดตามไปด้วยทางบนเขาชันมากดูแล้วคุณชายคงพลัดตกจนเสียชีวิตจริงๆน่าเสียดายเหลือเกินเศรษฐีหลิวสะอื้นให้เบาๆตีกงถอนให้ใจยาวคนก็ตายไปแล้วซื่อหนงไม่ควรโศกเศร้าเกินไปนักเศรษฐีหลิวปาดน้ำตาขอน้ำรับคำอบรมของใต้เท้าผู้น้อยขออำลาตีกงพยักหน้าพักผ่อนให้มากนะเศรษฐีหลิวกล่าวขอบคุณใต้เท้า
แม้จะบอกล่ะแต่สถีเหลียวก็ไม่มีทีท่าว่าจะจากไปหรือมันเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เออใช่แล้ววันก่อนใต้เท้าเอ่ยถึงอูเซียวเจียผู้น้อยกลับไปคิดดูอีกที10กว่าปีก่อนตอนที่ผู้น้อยยังรับราชการที่เมืองหลวงเคยพบปะกับเขาหลายครั้งที่กงกล่าวอ๋อก็แสดงว่าเต้ทาวูไม่ได้จำผิดเศรษฐีหลิวกล่าวเป็นเพราะผู้น้อยหลงลืมไปเองผู้น้อยขอลาล่ะผู้จบก็หันหลังเดินออกไปตีกงกับหลี่ยนฟางมองหน้ากันแล้วยิ้มหลี่ยนฟางกระซิบบอกอย่างนี้เรียกว่ายิ่งคิดปิดบังก็ยิ่งปิดไม่มิดตีกงพยักหน้าเศรษฐีหลิวคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลี่ยนฟางยิ้มถามวันนี้ขึ้นเขาซุยผิงใต้เท้าได้อะไรมาบ้างตีกงยิ้มบอกไม่ได้ค่ำคืนมืดสนิทและเวลายามสามไปแล้วบ้านสกุลิวเงียบสงัดมีองค์คนสองสายทะยานผ่านสดอกไม้มุ่งไปยังห้องพิธีศพในห้องพิธีศพมีลงของคุณชายเลียวตั้งวางอยู่คนเฝ้าศพนั่งสับประงกไปเดวเทียนในห้องสะบัดไว้ไปตามแรงลมแต่ในนั้นมีเสียงพึบๆดังขึ้นทินสิกว่าเล่มในห้องดับวูบลงพร้อมกันทำให้คนเฝ้าศพสะดุ้งตื่นเขาลืมตาขึ้นในห้องมืดมิดตกใจจนขวัญกระเจิงบทที่3ตีเหรินเจียตัดสินคดีฆาตกรรมด้วยปัญญากล่าวถึงกลางดึกคืนนั้นจู่ๆก็มีเสียงดังพึบพับในห้องพิธีศพของคุณชายลิ้วเทียนไขสิกว่าเล่มในห้องดับพร้อมกันทำให้คนเฝ้าศพตกใจขวัญกระเจิงเขาค่อยๆตั้งสติลุกขึ้นยืนตัวสั่นจุดเชื้อไฟแล้วจุดเทียนขึ้นมาใหม่แต่คาดไม่ถึงว่ามีเสียงพึบดังขึ้นอีกเทียนจะเพิ่งสว่างขึ้นกระดับลงอีกครั้งคนเฝ้าศพรีบคุกเข่าลงกับพื้นหน้าลงศพโขกศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าพูดพร่ำไม่ขาดปากคุณชายผู้น้อยรู้ว่าท่านตายอย่างไม่เป็นธรรมแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้น้อยโปรดอย่าหลอกหลอนผู้น้อยเลยและแล้วก็มีเสียงดังพึบขึ้นอีกครั้งเทียนไขสว่างขึ้นเองคนเฝ้าศพบีดร้องด้วยความตกใจพวงมันคว้างแล้วล้มพับหมดสติมีองค์คนปรากฏที่ด้านนอกชายสองคนเดินเข้ามาตีกงกับเหลียนฝางนั่นเองตีกงถามขึ้นคนเฝ้าศพไม่เป็นอะไรใช่ไหมเหลียนฝางยิ้มวางใจเธออย่าได้ใช้เป็นยานสลบอีก 2-3 ชั่วยามก็ตื่นขึ้นเองตีกงพยักหน้าแล้วมองไปรอบๆเหลียนฝางหันกลับไปปิดประตูห้องพิธีศพตีกงเดินไปที่หน้าหลงเหลียนฝางผลักฝาลงออกศพของคุณชายหลิวนอนนิ่งอยู่ในนั้นสวมชุดผ้าไหมสีแดงตีกงค่อยๆดึงมือซ้ายของเขาขึ้นมาปรากฏว่าปลายแขนเสื้อฉีกขาดจริงๆตีกงล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบผ้าไหมที่ได้จากหน้าผาออกมาวางทับลงบนรอยขาดที่ปลายแขนเสื้อเข้ากันได้สนิทลียนฟางตะลึงกระซิบบอกเป็นรอยถูกฉีกตีกงพยักหน้าเดินฝาลงออกสิลียนฟางยกฝาลงออกไปเป็นหน้าของหลิวชวนลินมีผ้าคลุมไว้ตีกงขยับเข้ามาดึงผ้าออกเขาตกใจจนผงะกลับไป2 ก้าวลียนฟังที่อยู่ข้างๆรีบจุปากตีกงใส่หน้าเป็นจริงดังที่หลิวต้าบอกจำไปหน้าค่าตามิได้แล้วลียนฟังกล่าวคงตกลงมาหัวกระแทกพื้นเป็นแน่ตีกงพยักหน้าโดยปกติคนที่พลัดตกหน้าผาส่วนใหญ่ร่างจะกระแทกพื้นที่พลัดตกลงเหวเอาหัวกระแทกพื้นลักษณะนี้มีน้อยมากลียนฟังพูดเสียงเบาหน้าอนาถจริงๆตีกงเอาผ้าปิดหน้าหลิวชวนลินตามเดิมมองดูมือทั้งสองของหลิวชวนลินอย่างเงียบๆดูเหมือนว่าจู่ๆตีกงจะพบอะไรบางอย่างจึงยกแขนขวาของหลิวชวนลินขึ้นมาถกแขนเสื้อขึ้นดูแล้วอ้อมไปอีกข้างยกแขนซ้ายขึ้นถกแขนเสื้อขึ้นดูเช่นกันจากนั้นครุ่นคิดดีนฟางถามแต่เท้าเกิดอะไรขึ้นตีกงสั่นหัวพึมพำยังชี้ชัดไม่ได้ลียนฟางจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ถามว่าอะไรนะไม่มีอะไรไปกันเถอะลียนฟางพยักหน้ายกฝาลงมาปิดตามเดิมทั้งสองออกไปจากห้องพิธีศพตีกงกลับมาที่ห้องโถงใหญ่หลับตาครุ่นคิดภาพเหตุการณ์วิ่งผ่านเข้ามาในสมองแล้วจู่ๆตีกงก็ลืมตามีรอยยิ้มผุดขึ้นมาลียนฟางกล่าวทุกครั้งที่เห็นท่าทางแบบนี้ของใต้เท้าผู้น้อยรู้ทันทีว่าท่านหาคำเฉลยได้แล้วจะพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่ายังสร้างบรรยากาศไม่พอคดีนี้หากไม่มีบรรยากาศก็จะไม่บรรลุผลตามที่หวังบรรยากาศที่ใต้ท้าพูดถึงหมายถึงตีกงยิ้ม
จ้ายังต้องทำอีกเรื่องนึงในเวลาเดียวกันนั้นเองเศรษฐีหลิวนอนอยู่บนเตียงพลิกตัวไปมาจู่ๆเขาก็ร้องออกมาลุกครวดขึ้นนั่งยกสองมือขึ้นปิดหน้าร้องออกมาเบาๆชวนลิ้นน้ำตาซึมผ่านรองนิ้วมือออกมาหญิงอีลุกขึ้นนั่งเอาเสื้อคลุมมาให้เขาเป็นอะไรหรือคิดถึงลูกชายอีกแล้วหรือเศรษฐีหลิวร้องไห้โฮหญิงอีว่าลึกเสียใจใช่ไหมสายเกินไปแล้วล่ะเศรษฐีหลิวหยุดร้องไห้ทันทีหันมามองหญิงอีนางหัวเราะทำไมมองข้าอย่างนี้ข้าไม่ได้เป็นคนฆ่าลูกชายท่านซะหน่อยเศรษฐีหลิวตัวสั่นเทิมทันใดนั้นมีเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวดังเข้ามาในห้องผีหลอกผีหลอกคุณชายมาปรากฏตัวแล้วคนเฝ้าศพวิ่งไปพร้อมกับร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งในบ้านวุ่นวายขึ้นมาในทันทีเศรษฐีหลิวนั่งเมออยู่บนเตียงหญิงอี้ยกถ้วยชาเดินเข้ามาวางบนมือเขาจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังโครมครามเศรษฐีหลิวกับหญิงอี้สะดุ้งเศรษฐีหลิวรีบไปเปิดประตูคนเฝ้าศพลมกริ่งเข้ามาในห้องนายท่านคุณชายมาปรากฏตัวในห้องพิธีศพอีกแล้วพอเศรษฐีหลิวได้ยินก็ตกใจจนกลัวขวัญหนีถอยหลังมาหลายก้าวหญิงอีเข้าไปตบหน้าคนเฝ้าศพอย่างแรงเหลวไหลผีที่ไหนกันอ่ะพูดจาไร้สาระคนเฝ้าศพพูดเสียงดังผู้น้อยเห็นกับตาตัวเองเศรษฐีหลิวใจหายวาบสุดนั่งลงบนเก้าอี้เช้าตรู่ตีกงเดินเล่นในสวนดอกไม้บ้านสกุลลิ้วโดยมีหลี่หยวนฝางและทหารองครักษ์ติดตามตีกงแซงทำตัวตามสบายเดินไปพร้อมกับคอยสังเกตดูรอบๆเห็นบริเวณรอบสวนมีคนรับใช้ในบ้านยกเครื่องเส้นไหว้เดินผ่านไปมาพ่อบ้านหลายคนคอยกระซิบเร่งรัดสักครู่ก็มีพระกลุ่มหนึ่งถือเครื่องดนตรีสำหรับพิธีเดินเร็วๆไปยังห้องพิธีศพตีกงสบตากับหลี่หยวนฝางแล้วยิ้มอย่างเข้าใจความในหลี่หยวนฟังบุ้ยป่าไปทางที่ห่างออกไปตีกงหันไปดูเฮลุต้าผ่านออกรถกลมหนึ่งวิ่งเหยาะๆไปทางห้องพิธีศพตีกงบอกกับทหารนครักษ์ที่อยู่ข้างหลังไปตามหลี่ต้ามาพบข้าทหารนครักษ์รับคำสั่งแล้ววิ่งออกไปหลี่หยวนฟังกระซิบบอกดูท่าจะได้ผลละตีกงยิ้มยังไม่พอต้องเพิ่มอีกต้องให้พวกเขาเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจโอกาสจึงจะเป็นของเราหลี่หยวนฟางพยักหน้าสักครู่หนึ่งทหารนครรักก็พาตัวหลิวต้ามาตีกงพยักหน้าหลิวต้าในบ้านวุ่นวายอะไรแต่เช้าอ่ะเออคือว่าวันนี้จะฝังศพคุณชายเอ้าทำไมรีบร้อนนักล่ะยังไม่ถึง7วันเลยใช่ขอรับแต่เป็นคำสั่งของนายท่านให้เจ้านายจ้างมาพบข้าที่ห้องโถงใหญ่เศรษฐีหลิวนั่งบนเก้าอี้ในห้องของตนใบหน้าซีดขาวดูเหมือลอยหญิงอีเดินออกมาจากห้องด้านในมองดูเศรษฐีหลิวยังนึกถึงเรื่องผีหลอกอีกหรือเศรษฐีหลิวมองหนังแวบหนึ่งไม่พูดไม่จาหญิงอียิ้มหยันข้าไม่เชื่อว่าโลกนี้มีผีน่าจะเป็นคนเฝ้าศพกุเรื่องขึ้นนึกกลัวไปเองและหลอกคนอื่นให้กลัวตามเศรษฐีหลิวถอนหายใจจะจริงหรือไม่ก็ต้องเอาชวนลินฟังก่อนจะได้สงบหญิงอีหัวเราะย่อถ้าว่าท่านต่างหากที่ไม่สงบเศรษฐีหลิวเงยหน้าขึ้นทันทีหมายความว่ายังไงหญิงอี้ยิ้มไม่มีอะไรก็แค่พูดเรื่อยเปื่อยมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านนอกหลิวต้ารุดเข้ามานายท่านตายเท้าตีเชิญท่านไปพบเศรษฐีหลิวตกใจรีบลุกเดินออกไปมีรอยยิ้มเย้ยหยันผุดขึ้นบนใบหน้าของหญิงอี้ตีกงนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะทำงานหลี่หยวนฟางนำเศรษฐีหลิวเดินเข้ามาตายเท้าเศรษฐีหลิวมาถึงแล้วตีกงทักทายอ๋อฉันนั่งเศรษฐีหลิวนั่งที่เก้าอี้ตีกงถามขึ้นได้ยินหลิวตาบอกว่าจะฝังศพคุณชายวันนี้อย่างนั้นหรือเศรษฐีหลิวพยักหน้าใช่ขอรับตีกงพูดด้วยความห่วงใยตามธรรมเนียมต้องตั้งศพไว้อย่างน้อยที่สุด21วันจึงจะฝังได้เวลานี้ยังไม่ทันพ้น7วันแรกรู้สึกว่าจะรีบร้อนไปหน่อยเศรษฐีหลิวกลืนน้ำลายตายท้าพูดถูกแต่ตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเกรงว่าศพจะเน่าตีกงพยักหน้าอ๋ออย่างนี้นี่เองเขามองดูเศรษฐีหลิวแวบหนึ่งทำท่าเหมือนจะพูดแต่ก็ยั้งเอาไว้เศรษฐีหลิวถามตายท้าท่านมีอะไรจะกำชับผู้น้อยหรือตีกงถอนหายใจยาวเฮ้ยไม่มีอะไรหรอก
ไม่ทราบว่าสองวันนี้หลิวซือหนงนอนหลับดีหรือไม่เศรษฐีหลิวชะงักหลับดีมากขอรับตีกงพยักหน้างั้นก็ดีแล้วล่ะงั้นก็ดีแล้วเศรษฐีหลิวเห็นท่าทางลึกลับแบบนั้นของตีกงเกิดความรู้สึกสังหรณ์ใจเขาถามเบาๆหรือว่าใต้เท้านอนหลับตีกงมองหลี่หยนฟังแวบหนึ่งอ้อนอนหลับดีนอนหลับดีมากเลยเศรษฐีหลิวหันไปมองหลี่หยนฟังใต้เท้าท่านมีอะไรจะพูดหรือตีกงกระแอมเบาๆแล้วหันไปบอกกับหลี่หยนฟางหยนฟางจะออกไปก่อนเถอะหลี่หยนฟางขานรับแล้วหันหลังเดินออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูตีกงถอนหายใจยาวเฮ้ยไม่รู้จะเอ่ยปากพูดยังไงดีข้าเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ตรวจราชการเขตเจียงนานตามหลักเหตุผลแล้วก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้แต่ว่าเศรษฐีหลิวหน้าถอดสีริมฝีปากสั่นเล็กน้อยท่านจะบอกเรื่องผีของลูกชวนลินใช่หรือไม่ผีมาหลอกหลอนตีกงรุกพรวดขึ้นทันทีเจ้ารู้ได้อย่างไรเศรษฐีหลิวหน้าซีดเผือดจริงๆด้วยจริงๆด้วยตีกงค่อยๆนั่งลงพูดเสียงเบาสองวันมานี้คุณชายมาเข้าฝันติดต่อกันบอกว่าเขาถูกทำร้ายขอให้ข้าให้ความเป็นธรรมแก่เขาเศรษฐีหลิวลุกพรวดขึ้นพูดด้วยความตกใจอะไรนะมีคนทำร้ายเขาใครกันตีกงสั่นหัวเขาไม่ได้พูดชัดเจนเขามาปรากฏตัวในฝันของข้าติดต่อกันสองวันละพูดอยู่สองประโยคนี่แหละเฮ้ยเศรษฐีหลิวพยักหน้าแล้วนั่งลงข้างๆหลี่หยนฟางฟังอยู่นอกห้องเอามือปิดปากหัวเราะเบาๆเศรษฐีหลิวถอนหายใจยาวตายเท้าเรียนท่านตามตรงที่ผู้น้อยตัดสินใจฝังศพทั้งที่ยังไม่พ้น7วันแรกก็เพราะผีของชวนลินมาหลอกหลอนรบกวนคนทั้งบ้านจนไม่สงบตีกงพยักหน้าหลิวซือหนงเจ้าอาจจะเคยได้ยินเรื่องนิสัยใจคอของข้ามาบ้างแต่ไหนแต่ไรข้าไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางแต่ครั้งนี้เฮ้ยฝังเร็วหน่อยก็ดีทุกคนจะได้โล่งอกเศรษฐีหลิวพยักหน้ากลางดึกเงียบสงัดในห้องพิธีศพไร้ผู้คนมีเพียงเทียนแดง10 กว่าเล่มจุดสว่างส่งเสียงซาซานอกห้องมีคนปรากฏวูบหนึ่งเศรษฐีหลิวแอบย่องเข้ามาและปิดประตูเขาเดินไปตรงหน้าหิ้งบูชาของลูกชายหยิบธูป3 ดอกมาจุดแล้วปักลงในกระถางจากนั้นจะคุกเข่าลงบนเบาะกลมและสวดมนต์เบาๆมีเสียงดังเอี๊ยดประตูเปิดงามเป็นช่องเล็กๆเศรษฐีหลิวลืมตาขึ้นทันทีริมฝีปากสั่นระริกขยับหัวเล็กน้อยแต่ไม่กล้าหันไปมองลมเย็นพัดผ่านช่องประตูเข้ามาเทียนแดงในห้องสั่นไหววูบวาบร่างของเศรษฐีหลิวสั่นเทิมเหงื่อไหลย้อยพูดเบาๆชวนลิ้นลูกใช่หรือไม่ไม่มีเสียงต่อมีแต่เสียงพึบพับดังขึ้นเบาๆที่ในห้องดับลงพร้อมกันเศรษฐีหลิวหวีดร้องแล้วสุดลงกับพื้นในห้องเงียบกริบราวกับไร้ชีวิตมีเพียงเสียงของเศรษฐีหลิวที่ตัวสั่นงันงกแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาอย่างสงบเงียบเศรษฐีหลิวเงยหน้าขึ้นมองไปที่หิ้งบูชาจู่ๆก็ร้องครวญออกมาทั้งนี้เพราะบนโต๊ะเส้นไหว้มีสร้อยประคำผลึกแก้วกับเศษผ้าไหมเพิ่มขึ้นมาพลึกแก้วส่องประกายแวววับท่ามกลางแสงจันทร์เศรษฐีหลิวตกใจจนขวัญกระเจิงร้องครวญชวนลิ้นอย่าโทษพ่อเลยในความมืดมีเสียงหัวเราะย้อนดังขึ้นเศรษฐีหลิวร้องออกมาแล้วเป็นลมล้มพับไปเศรษฐีหลิวค่อยๆลืมตาขึ้นในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นครึ่งฝันครึ่งจริงลมหนาวพัดผ่านใบหน้าวูบหนึ่งเขาตัวสั่นเทิมมองรอบๆด้วยความหวาดผวาเศรษฐีหลิวใจหายว่าเมื่อพบว่าตัวเองอยู่บนหน้าผาเบื้องล่างเป็นหุบเหวลึกที่มองไม่เห็นพื้นล่างเขาแงนหน้าขึ้นมองสูงขึ้นไปเป็นทางเดินแคบๆแสงจันทร์เยือกสะส่องลงบนทางเดินเศรษฐีหลิวรู้สึกคุ้นตาบริเวณนี้คือหินผาที่ตีกงพบสายประคำนั่นเองเหนือขึ้นไปเป็นจุดที่คุณชายหลิวพลัดตกลงมาเศรษฐีหลิวสีหน้าปวดร้าวร่างสั่นสะท้านเขาส่งเสียงหวีดร้องอย่างสิ้นหวังเสียงสะท้อนดังขึ้นมาจากหุบเป็นเสียงร้องโหยหวนของนกฮูกลมพัดผ่านมาเศรษฐีหลิวฝันกระทบกันดังกึกๆทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าคนดังสบสวบมาจากทางเดินแคบๆด้านบนเศรษฐีหลิวเงยหน้าขึ้นด้วยความพรั่นพรึงมีคน3 คนเดินมาตามทางที่น่าเสียดสีก็คือทั้ง3 คนมีหัวแต่ไม่มีใบหน้ามีเส้นผมขึ้นเต็มหัวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
คนเดินเร็วอยู่หน้าคนสุดท้ายพยุงคนที่อยู่ตรงกลางดูจากระยะห่างและตำแหน่งแล้วเมื่อสภาพการปีนเขาซุยผิงของคนทั้งสามแห่งบ้านสกุลหลิวข้างหน้าเป็นหลิวต้าตรงกลางเป็นเศรษฐีหลิวคนที่สองคอยพยุงคือคุณชายหลิวเศรษฐีหลิวอ้าปากค้างสั่นเทิมไปทั้งตัวให้ใจหอบตลอดเวลาคนทั้งสามเดินขึ้นไปบนสันเขาหลิวต้าวิ่งไปข้างหน้าเลี้ยวที่หัวโค้งสองคนที่อยู่ข้างหลังเหยียนพักบนทางเดินเศรษฐีหลิวยืนพิงหน้าผาและกวักมือเรียกลูกชายคุณชายหลิวเดินเบียดผ่านตัวเศรษฐีหลิวไปขณะที่ทั้งสองเบียดไหล่กันนั่นเองเศรษฐีหลิวออกแรงผลักร่างของลูกชายออกไปด้านนอกร่างของคุณชายหลิวงอนเงินไปมาขณะกำลังจะพลัดตกจากหน้าผาในช่วงพริบตานั้นเท้าของเขาก็ไปเหยียบต้นไม้เตี้ยที่ยื่นออกมาจากหน้าผาเกิดเสียงดังแขวกิ่งไม้สองกิ่งของต้นไม้เตี้ยหักสะบั้นห้อยลงไปเศรษฐีหลิวขยับไปข้างหน้าก้าวหนึ่งแล้วใช้สองมือผลักลูกชายออกไปข้างนอกอย่างสุดแรงอีกครั้งคุณชายยื่นมือไปขวาข้อมือซ้ายของบิดาไว้เศรษฐีหลิวตกใจใช้มือขวากระชากมือของลูกชายออกมีเสียงดังแขวกชายแขนเสื้อของคุณชายถูกบิดาฉีกกระชากขาดไปชิ้นหนึ่งแต่คุณชายยังคงคว้าข้อมือของบิดาไว้แน่นสุดชีวิตร่างของเศรษฐีหลิวถูกลูกชายดึงจนโน้มไปริมหน้าผาในสภาพคับขันเช่นนี้เศรษฐีหลิวร้องออกมาแล้วดึงมือซ้ายกลับอย่างแรงจนหลุดออกจากมือของลูกชายสายประคำแก้ผลึกบนข้อมือของคุณชายหลุดร่วงลงไปเศรษฐีหลิวก้นกระแทกพื้นร่างของคุณชายหลิวร่วงลงจากหน้าผาสายประคำตกลงบนหินข้างๆเศรษฐีหลิวเศรษฐีหลิวน้ำตาอาบหน้าร้องไห้โหพรางตะโกนเรียกชวนลินและแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นทุกอย่างหายวับไปไม่มีผู้คนไม่มีซุ้มเสียงมีเพียงเสียงร้องไห้อย่างน่าเวทนาสะท้อนกลับมาผ่านไปนานๆเศรษฐีหลิวจึงค่อยๆลุกขึ้นผ่านกลับมาใบหน้าที่มีผมอยู่เต็มก็ปรากฏเบื้องหน้ามือซ้ายของใบหน้านั้นถือหนังสือสารภาพผิดมือขวามีสีประทับเศรษฐีหลิวพอจะเข้าใจเขากระซิบถามเจ้าคือยมทูตแห่งเมืองนรกใช่หรือไม่ใบหน้านั้นไม่ไหวติ่งเศรษฐีหลิวถอนในใจยื่นนิ้วมือออกไปแตะสีแล้วประทับนิ้วลงบนแผ่นกระดาษเขาถามเบาๆลูกค้าอยู่ที่นั่นสบายดีหรือไม่ไม่มีเสียงตอบมีเสียงหัวเราะโหยหวนดังแว่วมาแต่ไกลมีเสียงตะโกนเรียกดำมาอย่างเลือนรางท่านพ่อท่านพ่อเศรษฐีหลิวรีบหันหน้ากลับไปรอบข้างมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นผ่านกลับมาอีกครั้งยมทูตก็หายไปอย่างไรร่องรอยทันใดนั้นเศรษฐีหลิวก็รู้สึกหัวหมุนร่างค่อยๆสุดลงกับพื้นผ่านไปเนิ่นนานเศรษฐีหลิวลืมตาขึ้นช้าๆแสงอาทิตย์เจิดจ้าส่องต้องใบหน้าโดยตรงเขารียื้อมือไปป้องแสงแดดผ่อนกลับมาทุกอย่างรอบข้างล้วนแต่คุณตาหิ้งบูชาธูปเทียนเบาะรองเขานอนในห้องพิธีศพนั่นเองเศรษฐีหลิวถอนหายใจยาวพูดเบาๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาพลิกตัวลุกนั่งและแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้ารีบร้อนดังเข้ามาหลิวต้าพาคนรุดเข้ามาในห้องร้องเสียงดังนายท่านเศรษฐีหลิวคว้ามือของหลิวต้าเอาไว้หลิวต้าหลิวต้าถามด้วยความร้อนใจนายท่านหลายวันมานี้ท่านไปไหนมาเศรษฐีหลิวตะลึงงันหลายวันหรือหลิวต้าบอกขอรับนายท่านหายไป3วันคนในบ้านเที่ยวตามหาจนทั่วเศรษฐีหลิวจับต้นชนปลายไม่ถูก3วันทำไมข้าจึงรู้สึกว่าแค่คืนเดียวล่ะลิต้ากล่าวว่านายท่านรีบกลับไปเถอะผู้หญิงกำลังร้อนใจอยู่เศรษฐีหลิวพยักหน้ารีบเดินออกไปพอมาถึงหน้าประตูก็หยุดทันทีเออจริงสิได้เท้าตีถามถึงข้าบ้างไหมลิต้ายิ้มได้เท้าตีอะไรอีกได้เท้าตีกลับไปหูโจตั้งแต่เมื่อวานแล้วเศรษฐีหลิวค่อยเบาใจลงสาธานีพักม้าหูโจตีกองยกฉากกันดื่มแล้วบอกกับเจิงไทที่ยืนอยู่ว่าแหลมเพอเจิงรีบออกหมายจับคุมตัวหลิวชาหลีผู้ร้ายฆ่าหลิวชวนลินมาดำเนินคดีเจิงไทตะลึงงันอะไรนะคุมตัวหลิวชาหลีตีกองพยักหน้าและวางถ้วยชาลงเจิงไทงุนงงแต่หลิวชวนลินพระตกหน้าผาตายเองทำไมต้องจับบิดาของเขาด้วยตีกงยิ้มตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากข้าบอกเจ้าแค่ประโยคเดียวหลักฐานแน่นหนาจะรีบดำเนินการทันทีจังไทเหลือบมองหลี่หยวนฟางหลี่หยวนฟางพยักหน้าจังไทสับสนไปหมดได้แต่คอมคารวะขอรับ
ในที่ว่าการอำเภอฮูโจเสียงกรองประจำสารดังกึกก้องรัวถี่ดังขึ้นเป็นระยะฐานารักขาข้าหลวงล้อมที่ว่าการอำเภอไว้อย่างแน่นหนาชาวบ้านใกล้เคียงมาเยือนออกกันที่หน้าประตูใหญ่ทุกคนต่างยืดคอมองเข้าไปข้างในพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันแสงแซ่ดีว่าเศรษฐีหลิวแห่งบ้านสกุลหลิวโดนจับน่ะเขาเป็นคนมีเงินนะไม่ได้มีแต่เงินนะยังเคยเป็นขุนนางในเมืองหลวงด้วยในอำเภอของเราใจกล้าจริงๆฮะในอำเภอไม่ได้เป็นคนจับหรอกท่านข้าหลวงต่างหากเล่าไม่เห็นหรือที่พวกที่ยืนเฝ้าหน้าประตูไม่ใช่ทหารของอำเภอเราเลยแล้วทำไมถึงจำเศรษฐีหลิวล่ะข้ามีญาติเป็นเจ้าหน้าที่อำเภออินว่าเศรษฐีหลิวฆ่าลูกตัวเองฮะเสือร้ายยังไม่กินลูกตัวเองเลยนะคนแบบเนี้ยสมควรตายศาลเปิดพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ศาลและทหารองครักษ์ของข้าหลวงยืนเป็นแถวอยู่สองข้างร้องตะโกนเว่ยวู ตีกองกับเจิ่งไทยเดินเข้ามาในศาลตีกองนั่งบนบัลลังก์ศาลเจิ่งไทยนั่งข้างๆตีกองกวาดตามองบรรดาเจ้าหน้าที่ในศาลท่าทางน่าเกรงขามหยิบไม้ประจำสารขึ้นมาตบโต๊ะเบาๆผู้ได้น้ำเสียงหนักแน่นเบิกตัวหลิวฉาหลี่เจ้าหน้าที่รองรับคำสั่งเสียงดังแล้วหันเดินออกไปอย่างว่องไวจังไทพูดกระซิบเก๋เราหลิวฉาหลี่เคยเป็นขุนนางชั้น5ในเมืองหลวงหากหลักฐานของเราไม่แน่หนาพอตัดสินลงโทษเขามิได้จะทำให้เขาเอาเรื่องนี้มาเล่นงานเราได้ถ้าเกิดเขาไปฟ้องร้องต่อกรมวินัยตีกองยิ้มกระซิบบอกเจิ่งไทเอ๋ยการเป็นขุนนางนั้นยึดหลักการเดียวกันหมดในการตัดสินคดีจะไม่ควรทำไปตามกระแสต้องกล้าต้านกระแสจึงจะสมกับเป็นผู้สูงส่งไม่ฉะนั้นเจ้าจะเป็นได้แค่ในอำเภอชั้น7ตลอดไปคำพูดไม่กี่ประโยคนี้ทำให้เจิ่งไทละอายใจจนพูดอะไรไม่ออกเจ้าหน้าที่คุมตัวเศรษฐีหลิวเข้ามาในศาลตีกองพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหลิวสือหนงเป็นอย่างไรบ้างสตีหลิวกล่าวไม่ทราบว่าใต้ถาวเรียกผู้น้อยมาที่ศาลมีอะไรจะอบรมตีกองกล่าวว่าสือหนงเจ้าถามทั้งที่รู้อยู่แก่ใจสตีหลิวตกตะลึงใต้ถาวหมายความว่าอย่างไรผู้น้อยไม่เข้าใจตีกองยิ้มย่อหลิวฉาหลี่เจ้าเคยเป็นขุนนางชั้น5ในกรมกลาโหมถือได้ว่าเป็นขุนนางสำคัญของราชสำนักหากไม่มีเหตุผลย่อมไม่ถูกคุมตัวมาที่นี่ส่วนสาเหตุนั้นมีเพียงเจ้ากับข้าที่เข้าใจดีที่สุดข้าขอแนะเจ้าคำนึงถึงเหตุผลพูดมาตามความจริงดวงหน้าของเศรษฐีหลิวเปลี่ยนไปในทันทีเขาตั้งสติได้อย่างฉับพลันผู้น้อยยังคงไม่เข้าใจที่ใต้เท้าพูดตีกองใช้ไม้ประจำสารตบโต๊ะสิ่งดำพร้อมกับตวาดเรื่องราวในเมืองนรกเจ้าควรจะเข้าใจดีคำพูดประโยคนี้สำหรับคนอื่นย่อมไม่มีความหมายแต่สำหรับหลิวชาลีกลับเป็นเหมือนฟ้าผ่ากลางแดดเขาตกใจจนเซถอยหลังไป3ก้าวเหนือตัวสารริกราวกับลมบ้าหมูกำเริบจึงไทยตะลึงงันเขามองหลิวชาลีแล้วหันมาดูตีกงรู้สึกเหมือนตกอยู่ในท่ามกลางหมอกหนาทึบตีกงหัวเราะยังดูแคลนว่ายังไงใจข้าพูดไหมเจ้ามันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาโดยแท้จริงพูดจบก็สะบัดมือโยนของสิหนึ่งไปตกเบื้องหน้าเศรษฐีหลิวเศรษฐีหลิวก้มลงมองร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วสุดตัวนั่งกับพื้นสายประคำเส้นนั้นนั่นเองทุกคนในศาลต่างงุนงงตีกงโบกมือไปที่ข้างตัวหลี่ยนฟางหยิบหนังสือสารภาพเดินไปตรงหน้าของหลิวชาลีแล้วกางออกหลิวชาลีร้องออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งเนื้อตัวสั่นเทิมขดตัวแน่นตีกงกล่าวหลิวชาลีช่วยเวลา3วันผู้ชายหลิวมาเข้าฝันข้า3ครั้งในฝันเขาบอกว่ามีคนทำร้ายเขาเมื่อวานตอนสื่อสือพญายมมาหาข้านำเอาหนังสือสารภาพกับพยานวัตถุมามอบให้ต้องการให้ข้าทำหน้าที่ประดุงความยุติธรรมในเมืองมนุษย์แทนเมืองนรกเจ้ายังมีอะไรจะพูดอีกไหมทุกคนตกตะลึงกับคำพูดของตีกงเจิ่งไทถึงกับอ้าปากค้างมองดูตีกงพูดอะไรไม่ออกหลิวฉาหลี่ไงนะขึ้นอย่างงกงกเงินเงินใช่ข้าเป็นคนผลักลูกชายตกหน้าผาเองบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในศาลต่างส่งเสียงเอออึงด้วยความประหลาดใจเจิงไทตกใจผุดลุกจากเก้าอี้อะไรกันนี่เจ้าทำร้ายลูกชายตัวเองจริงๆหรือลิวชาลีมองดูตีกงน้ำตาอาบหน้า
ใต้เท้าตีโปรดเห็นแก่ข้าที่เคยต้อนรับขับสู้ใต้เท้าด้วยความจริงใจขอใต้เท้าให้ผู้น้อยตายโดยเร็วนอกเหนือจากนี้ข้าไม่ปรารถนาอะไรอีกตีก้องถอนหายใจยาวสายหน้าช้าๆหลิวซือหนงจะบอกข้าได้ไหมเป็นเพราะเหตุใดหลิวชาลี่ยิ้มอย่างขุ่มขื่นใต้เท้าอย่าถามอีกเลยผู้น้อยยอมลงชื่อรับผิดแล้วขอตายโดยเร็วตีก้องพยักหน้าเอาละข้าจะไม่บังคับเจ้าเจ้าพร้อมจะบอกเมื่อไหร่ใกล้ผู้คุมมารายงานข้าเขาโบกมือแล้วร้องสั่งคุมตัวคนร้ายไปขังเลิกศาลผู้จบตีกงก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ห้องด้านหลังจันทร์ที่ในศาลคารวะพร้อมกันน้อมส่งใต้เท้าเจิงไทยังไม่หายตะลึงนั่งอยู่ที่เก้าอี้จนลืมลุกที่ปรึกษาที่อยู่ข้างๆเขย่าตัวเขาเจิงไทตื่นจากผวังลุกพรวดขึ้นราวกับถูกไฟจี้แล้ววิ่งไปที่ห้องด้านหลังเจ้าหน้าที่ยืนพาขนูให้ตีกงตีกงเช็ดหน้าแล้วหันไปพูดกับหลี่ยวนฝางเป็นยังไงคิดว่าน่าจะปิดคดีได้หรือยังหลี่ยวนฝางครุ่นคิดแล้วบอกว่าเหตุจูงใจล่ะหลิวชาลี่มีอะไรเป็นเหตุจูงใจโบราณว่าเสือร้ายไม่คิดลูกตัวเองมีอะไรมากระตุ้นให้เขาลงมืออย่างเหี้ยมโหดเช่นนี้ตีกงพยักหน้าใช่นี่ก็เป็นปัญหาที่ข้ากำลังคิดอยู่จึงใช้ผลุนพลันเข้ามาในห้องคุกเข่าลงโคกศีรษะคารวะ3ครั้งเกล่าผู้สูงส่งโปรดรับการคารวะจากผู้น้อยตีกงรีบพยุงเขาขึ้นมานี่จะทำอะไรจึงไทกล่าวว่าแม้แต่เมืองนรกเกล่าก็ไต่ส่วนได้เป็นยอดคนแห่งยุคโดยแท้ตีกงกับหลี่ยวนฝางมองตากันแล้วหัวเราะออกมาดังลั่นเสียงหัวเราะทำให้เจิงไทงุนงงเกล่าท่านหัวเราะทำไมตีกงยิ้มสังคมสงบสุขบ้านเมืองรุ่งเรืองนรกมาจากไหนกันเจิงไทสับสนเอาก็เมื่อกี้ในศาลที่เกิดเล่าพูดว่าตีกงกล่าวเรื่องผีหลอกนะหรือเจิงไทยิ่งสับสนหนักขึ้นถ้างั้นเกิดเล่าได้หลักฐานมาจากที่ไหนอ่ะแล้วหนังสือสารภาพนั้นได้มายังไงจะนั่งลงเถอะเจิงไทยนั่งลงตรงข้ามตีกงพร้อมกับเกิดข้อสงสัยเต็มสมองตีกงกล่าววิธีการตัดสินคดีมีหลายแบบแตกต่างกันแต่ปมเงื่อนสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสมองที่แจ่มใสและมีความสามารถในการสังเกตที่เฉียบแหลมต้องมาทะลุเปลือกนอกเข้าไปถึงเนื้อแท้ของคดีความหลี่ยวนฟางเอ่ยขึ้นนับตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวการตายของหลิวชวนลินใต้เท้าก็แน่ใจว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำตีก้องกล่าวต่อดังนั้นวันที่2ข้าจึงอ้างเรื่องปีนเขาเพื่อที่จะไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบสายประคำในก่อหญ้ากับเศษชายแคนเซอร์ที่ก้นเหวลองคิดดูสิคนที่ตกหน้าผาทำไมจึงเอาสายประคำที่ข้อมือแขวนไว้ที่หน้าผาแล้วทำไมจึงฉีกกระชากชายแขนเสื้อตัวเองตอนนั้นข้าได้ข้อสรุปว่าหลิวชนลินไม่ได้ตายเพราะเหตุบังเอิญและคนร้ายมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือหลิวชาลีพ่อของเขาจังไทพยักหน้าช้าๆตีกงกล่าวต่อหลังจากแน่ใจจุดนี้แล้วเดิมทีข้าคิดว่าจะไต่สวนเศรษฐีหลิวโดยตรงแต่นึกถึงว่าหลักฐานสองชิ้นนี้ยังมีน้ำหนักไม่พอหลิวชาลีสามารถยืนกรานปฏิเสธในศาลได้ข้าเลยนึกถึงวิธีใช้บรรยากาศในการสืบคดีเจิงไทไม่เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้มาก่อนเขารู้สึกแปลกใจรักคนสงสัยเกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาที่ว่าใช้บรรยากาศในการสืบคดีเป็นอย่างไรหรือขอรับตีกงจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังเดิมทีหลังจากสถีหลิวฆ่าลูกชายตายก็เกิดจิตใจฟุ้งซ่านกลางคืนนอนไม่หลับกลางดึกคืนนั้นเขามาที่ห้องพิธีศพหลี่ยวนฟางแอบใช้เล่ห์กลหลอกแกล้งทำให้เทียนดับพร้อมกันหมดเศรษฐีหลิวตกใจมองรังรางเห็นสายประคำแก้วผลึกของลูกชายที่จู่ๆก็มาอยู่บนโต๊ะเส้นไหว้เปล่งแสงวูบวาบท่ามกลางแสงจันทร์เศรษฐีหลิวตกใจจนหายใจแทบไม่ทันร้องไห้คร่ำครวญว่าชลินชลินอย่าโทษพ่อเลยขณะนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นท่ามกลางความมืดเศรษฐีหลิวนึกว่าลูกชายปรากฏตัวจึงหวีดร้องด้วยความตกใจและเป็นลมหมดสติไปทันทีตีกงกับหลี่ยวนฝางและทานุครักเจ็บเป็นนายรีบวิ่งออกมาจากด้านหลังของห้องพิธีศพเลียนฝางใช้เข็มยาสลบแทงเข้าไปที่จุดใบหุ้ยของเศรษฐีหลิวตีกงโบกมือพวกทหารอครักช่วยกันหามเศรษฐีหลิวออกไปอาศัยความมืดนำหลิวชาลีออกจากบ้านไปไว้ที่บ้านชาวนาหลังหนึ่งคืนต่อมาก็พาเขาขึ้นไปบนสันเขาของเขาซุยผิงตรงจุดที่คุณชายหลิวตกหน้าผาเหลียนฝางไปยืนบนหินที่ยื่นออกมาจากสันเขาข้างบนมีฐานองค์ขอรักช่วยกันเอาเชือกมัดเศรษฐีหลิวแล้วค่อยๆหย่อนลงไปบนหิน
ลียอนฝังแก้เชือกออกล้วงเข็มเงินออกมาจากอกเสื้อแทงลงไปที่จุดไปหุยของเศรษฐีลิวเศรษฐีลิวครางออกมาบรรดาทหารอุครักษ์รีบหนีไปฉะนั้นลียอนฝังกับทหารอุครักษ์สองนายแต่งตัวเหมือนผีแสดงฉากที่เศรษฐีลิวฆ่าลูกชายตีกงกล่าวพอถึงตอนนี้เศรษฐีลิวก็เชื่อเรื่องนรกอย่างสนิทใจขณะพวกเราส่งเขากลับมาที่บ้านสกุลลิวเวลาผ่านไปหลายชั่วยามเสื้อคือเช้าวันที่3เขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ห้องพิธีศพจึงท้ายถอนหายใจยาวที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าใต้เท้าท่านทราบสภาพการตอนนั้นได้อย่างไรและยังเข้าใจอย่างไม่ผิดเพี้ยนทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เองก็มองไม่เห็นข้อพิรุธตีกองยิ้มก็แค่อาศัยการวิเคราะห์วิเคราะห์หรือใช่แรกสุดตอนตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเพราะว่าตรงริมทางแคบๆที่สันเขามีต้นไม้เตี้ยต้นหนึ่งยื่นออกไปด้านนอกต้นไม้นี้มีรอยถูกคนเหยียบหักสองกิ่งเป็นรอยใหม่นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าก่อนที่คุณชายลิวจะพลัดตกหน้าผาต้องเหยียบต้นไม้เตี้ยนั่นอย่างแน่นอนแต่ทำไมเท้าของเขาจึงก้าวออกไปนอกหน้าผาเรื่องนี้แน่ใจได้ว่าเกิดจากแรงภายนอกและคนที่ทำได้มีเพียงคนเดียวก็คือเศรษฐีลิวดังนั้นข้าจึงวิเคราะห์ออกมาแบบนี้บนทางเดินแคบๆบนสันเขาเศรษฐีลิ้วยืนพิงหน้าผาบอกกับหลิวชวนลินว่าชวนลินเจ้าเดินข้างหน้าดีกว่าพ่อรู้สึกเหนื่อยจะค่อยๆเดินตามหลังไปหลิวชวนลินกล่าวท่านพ่อทางบนเขาแคบมากพ่อเดินคนเดียวได้หรือเศรษฐีลิ้วพยักหน้าวางใจเถอะพ่อไม่เป็นไรดังนั้นหลิวชวนลินจึงเอียงตัวเดินผ่านเศรษฐีลิ้วไปในช่วงขณะที่ไหล่ของคนทั้งสองเบียดกันนั้นเศรษฐีลิ้วใช้สองมือผลักลูกชายอย่างแรงคุณชายยืนไม่มั่นคงงอนเงินไปมาทลาออกนอกทางเดินพอดีเหยียบถูกต้นไม้เตี้ยจนกิ่งหักตีกงกล่าวข้าคิดทบทวนและตรวจสอบการวิเคราะห์ของตัวเองชวานนี่เป็นความเป็นไปได้เพียงประการเดียวเจิงไทฟังไปพร้อมกับพองหัวเห็นพ้องด้วยตลอดเวลาตีกงกล่าวจากนั้นที่ต้องอธิบายก็คือสายประคำกับเศษผ้าชายแขนเสื้อจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อที่สองตอนที่ถูกเศรษฐีลิวผลักอย่างแรงคุณชายลิวไม่ได้ตกลงไปในเหวต้นไม้เตี้ยต้นนั้นรองรับเท้าของเขาไว้เศรษฐีลิวคิดจะผลักให้ตกลงไปแต่คุณชายคว้าข้อมือเขาไว้เศรษฐีลิวกระชากมือของคุณชายออกส่วนผลให้ชายแขนเสื้อของคุณชายขาดร่างของคุณชายห้อยออกจากนอกหน้าผาเกาะเศรษฐีลิวไว้นั่นเศรษฐีลิวร้อนใจสะบัดเต็มแรงจนมือของคุณชายหลุดออกแต่เนื่องจากออกแรงมากเกินไปทำให้สายประคำเส้นนั้นหลุดออกจากมือของคุณชายกระเด็นไปตกในกอหญ้าและการสะบัดครั้งนี้แหละทำให้คุณชายจบชีวิตศพของคุณชายลิวนอนอยู่บนกองหินเศรษฐีลิวร้องไห้สะอึกสะอื้นจะไปล้มล้มพับไปลิวต้าพูดด้วยความจนใจในท่านเฝ้าศพคุณชายอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะกลับบ้านไปตามคนมาพูดจบก็วิ่งจากไปเศรษฐีลิวล้วงเศษผ้าออกจากอกเสื้อโยนทิ้งไปในกองหินตีกงยิ้มผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบหลายครั้งทั้งหมดดูมีเหตุผลชัดแจ้งจากนั้นจึงดำเนินการหาหลักฐานในภายหลังจึงไทพูดชมไม่ขาดปากคดีที่ลึกลับซับซ้อนแบบนี้เกินเล่าอธิบายให้ฟังเหมือนเล่านิทานน่าอัศจรรย์ใจจริงๆริยนฟังกล่าวเวลาพูดมันดูง่ายแต่เวลาทำจริงๆแล้วลำบากยากเย็นต้องมีสมองที่แจ่มใสมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่เป็นเลิศและที่กล้าทำคดีโดยวิธีสร้างบรรยากาศเพื่อพิสูจน์ความจริงก็ต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวและจินตนาการที่เหนือธรรมดาเจิงไทพยักหน้าเก๋อเหล่าเป็นเหมือนเทวดาจริงๆตีกองหัวเราะในโลกนี้ไม่มีเทวดาที่ไหนหรอกประสบการณ์ในการตัดสินคดีความเวลาหลายปีทำให้สรุปออกมาเป็นหลัก3ข้อหลัก3ข้ออะไรหรือขอรับการวินิจฉัยการอนุมานและการชี้ขาดจังไทพยายามเสริมซับคำพูดของตีกงเอาไว้ตีกงกล่าวต่อตอนนี้คดีนี้คลี่คลายลงได้แล้วแต่ความจริงยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ตกและเป็นปัญหาปมเงื่อนสำคัญของคดีลียนฟังพยักหน้าจริงด้วยจังไทถามปัญหาอะไรหรือขอรับตีกงตอบว่าอะไรกระตุ้นให้หลิวฉาหลีทำในสิ่งที่ฝืนคุณธรรมเช่นนี้และเบื้องหลังของเรื่องนี้ยังมีอะไรแอบแฝงอยู่อีก